เร็วๆนี้ใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมเห็นใน IG น้องๆแฟนคลับนะคะโอ้โหกรี๊ดคอแทบแตกเลยกับงานมิตติ้งละครกระแสแรงสามีชั่วคืนโอ้โหหลายคนบอกรออยากให้จัดแฟนมีตมากๆแล้วก็มีจริงๆเก็บภาพมาให้ชมแล้วนะคะตามคำขอจริงๆนะคะเก็บตกความสนุกความฟินนี่มาเพียบเลยเรียกว่าเป็นละครที่ประสบความสำเร็จจริงๆสำหรับสามีชั่วคืนที่ส่งให้น้องยูโรยศวรรษแล้วก็พิงค์พลอยประภาวดีกลายเป็นคู่จิ้นยูพิงค์ตกแฟนๆได้เยอะมากทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นสามีและภรรยาแห่งชาติไปเลยจ้าแล้วก็นี่แหละค่ะมีมิตติ้งงานนี้ขึ้นมาน้องเจี๊ยบใช่ค่ะต้องบอกว่าพิงค์พลอยก็คือตกเจี๊ยบไปเลยเต็มๆคือแบบตายแล้วน้องแบบสวยเหลือเกินนะคะโดยมิตติ้งนี้ชื่อสั้นๆสั้นนิดเดียวชื่อ Modern One Night Fan Meet ความสัมพันธ์ชั่วคืนที่กลายเป็นรักยั่งยืนตลอดไปสั้นไหมคะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสั้นนิดเดียวงานนี้นะคะเหล่านักแสดงมากันเพียบเลยค่ะทั้งน้องยูโรนะคะน้องพิงค์พลอยน้องบอมน้องแพรแล้วก็น้องแทนตะวันค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีการตรวจ ATK ผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งหมด250คนนะคะคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแฟนๆทุกคนน่ารักมากจริงๆค่ะให้ความร่วมมือแล้วก็สนุกกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะเรามีการมิตแอนด์กรีทผ่านซูมด้วยนะคะที่มีผู้ชมกว่า500คนเลยทีเดียวก็เขาบอกเลยว่าสนุกฟินเวอร์ทางหน้าจอก็ฟินสุดๆเป็นเวลา5ชั่วโมงที่เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะ5ชั่วโมงยาวๆไปเลยใช่ค่ะแล้วพูดถึงโชว์นะคะน้องๆเขาจัดเต็มโดยเฉพาะยูโรและพิงค์พลอยเขามีโชว์เต้นแบบเซอร์ไพรส์อะคือแบบว่าแบบเซ็กซี่ไม่เคยเห็นพิงค์พลอยแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและนอกจากจะได้สนุกแล้วนะคะยังได้ทำบุญร่วมกันกับนักแสดงอีกด้วยค่ะเพราะว่าในงานนะคะมีการประมูลเสื้อค่ะทีมสามีและทีมภรรยาที่น้องยูโรแล้วก็น้องพิงค์พลอยนะคะใส่จริงในเรื่องนี้เลยค่ะนำมาประมูลนะคะเพื่อนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแฟนคลับของทุกๆคนเนี่ยเป็นสายเปจริงๆประมูลกันอย่างดุเดือดที่สำคัญกว่านี้หนุ่มยูโรเขาทำหน้าที่ดีมากค่ะเพราะว่าทำหน้าที่เป็นเซอร์วิสแบบที่ดีสุดๆก็คือตรงไหนมีประมูลคือวิ่งไปตรงนั้นอยากดูเสื้อใช่ไหมครับยูโรเอาเสื้อไปให้ดูไม่ได้ให้ดูธรรมดานะใส่เสื้อโชว์ไปอีกนะคะทำให้งานนี้ค่ะได้เงินประมูลไปถึง 128,000 บาทค่ะแล้วก็เงินทั้งหมดนะคะก็มอบให้กับมูลนิธิทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วงานนี้ไหนๆรวมคนกันแล้วนะคะยังมีน้องลูกทุนมาด้วยค่ะมาหาพี่ๆนักแสดง6พี่ๆแฟนคลับไปได้เต็มๆเลยตั้งแต่หน้างานเลยซึ่งแต่ละคนนะคะตื้นตันใจแล้วก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับผลงานชิ้นนี้นะคะและที่คลื่นกว่าใครน้องเจี๊ยบคุณผู้ชมผู้กำกับแน่นอนพี่ต้นตะวันที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรื่องนี้นะคะแล้วพี่ต้นบอกว่าเห็นแฟนๆมาเยอะขนาดนี้พี่ต้นบอกโอ้โหพี่นะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี้ดีใจมากๆเลยดีใจแทนน้องๆด้วยนะครับดีใจไหมครับมอนดีใจค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีทำให้เราได้มีงานแฟนมิตในครั้งนี้นะครับก็ดีใจมากๆครับผมตอนนี้ตื่นเต้นมากท่าเต้นที่เตรียมมาที่เรียนมาลืมหมดแล้วนะฮะหนูว่าทุกคนหายเหนื่อยเลยค่ะเรียกว่าปลิดทิ้งเลยดีกว่าทุกคนภูมิใจเลยใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ร้องเพลงคู่แล้วก็ได้มาร้องเพลงแบบกับแฟนคลับครับไม่มีใครคิดจะถามช่างหน้าช่างผมเลยเหรอฮะนี่เขาเป็นช่างหน้าตัวใหม่จับที่เราที่เรามือนะจับเต้นอยู่ปะเต้นหนักปะตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากครับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆค่ะที่สละเวลากันมาร่วมสนุกกันนะคะก็เตรียมการมาตั้งแต่รู้ว่ามีมีติ้งนะคะก็สั่งนู่นตั้งแต่ละครจบก็คือเตรียมหาป้ายไฟดอกไม้นู่นนี่นั่นเพราะว่าพร้อมจะซัพพอร์ตทั้งคู่อยู่แล้วนะเอ็นเตอร์เทนแฟนคลับดีค่ะน่ารักมากก็จะคอยซัพพอร์ตน้องอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอให้น้องมีงานคู่กันอีกค่ะเดี๋ยวจะตามไปทุกที่เลยค่ะโอ้ตายละชื่นอกชื่นใจอ่ะอันนี้คือเจี๊ยบดีใจแทนพี่เติ้ลจริงๆนะ คือเห็นความตั้งใจของพี่เติ้ลในทุกๆเรื่องที่ทำแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลให้ทุกคนเนี่ยจดจำชื่อค่ายของพี่เติ้ลได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนักแสดงทุกคนก็ได้ผลประโยชน์มากๆกับเรื่องนี้นะคะแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าใครที่ยังอยากจะติดตามน้องยูโรกับพี่เติ้ลนะคะคู่นี้เนี่ยเขาจะมีละครเรื่องใหม่มาให้เราได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะ
กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเลยฮักหลายไมล์เลดี้ถ่ายเดียวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเมื่อไหร่รับรองว่าเจ๊จะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนเลยช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะมาติดตามเสาร์5